วันนี้ครับจะพาทุกท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงผ่านรูปภาพที่สวยงามนะครับโดยขบวนนี้จะเป็นขบวนหลวงพระบางเวียงจันทร์ชมวิวบรรยากาศสองข้างทางเป็นธรรมชาติสวยงามสลับกับอุโมงค์ไฟมืดมิดเป็นระยะได้ประสบการณ์เดินทางที่พิเศษครับอันดับแรกครับเรามาเริ่มจากการจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงระบบจะเปิดให้จองล่วงหน้า4วันก่อนการเดินทางส่วนวิธีการจองก็จองได้หลายเช่นทางครับเช่น 1. จองด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน LCR Ticket มีข้อแม้ว่าวิธีนี้จะต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ลาวในการลงทะเบียนซึ่งวิธีนี้สามารถค้นหาสถานีต้นทางและสถานีปลายทางที่จะไปได้ทุกสถานีโดยแอปนี้ครับจะขึ้นเวลาและรอบที่ออกเดินทางรวมถึงมีราคาของตั๋วแต่ละประเภทให้เลือกจากนั้นครับก็ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้เลย 2. ครับจองผ่านเว็บเอเจนซี่เช่น Discover Lao Today ที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของสปป.ลาวและจองตั๋วรถไฟราคามีบวกค่าบริการเพิ่มนะครับ 3. ครับจองผ่านเอเจนซี่ทัวร์สปป.ลาวหรือแจ้งโรงแรมที่พักหรือซื้อด้วยตนเองที่สถานีรถไฟก็ได้ครับสถานีรถไฟหลวงพระบางจะห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ30นาทีบรรยากาศโดยรวมดีมากครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติเมื่อมาถึงก็ให้ยื่นตั๋วรถไฟที่จองไว้กับเจ้าหน้าที่ตรวจก่อนเข้าและทำการตรวจกระเป๋าสัมภาระก่อนขึ้นสถานีภายในสถานีสวยงามอลังการกว้างขวางมีร้านสะดวกซื้อรองรับนักท่องเที่ยวมาได้สบายๆครับเมื่อรถไฟถึงสถานีเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเรียกขึ้นขบวนและจัดระเบียบให้ขึ้นไปตามชานชาลาที่กำหนดไว้ในตั๋วและขึ้นไปได้ตามปกติโดยบรรยากาศในรถไฟคล้ายกับนั่งในรถบัสมีช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะห้องน้ำสะอาดดีและมีพนักงานเดินขายอาหารตลอดเส้นทางเราจะใช้เวลาเดินทางจากสถานีหลวงพระบางไปเวียงจันทน์ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีรถไฟจะวิ่งตัดผ่านภูเขาและเส้นทางเลี่ยงเมืองทำให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางเป็นธรรมชาติสวยงามสลับกับอุโมงค์รถไฟมืดมิดเป็นระยะรถไฟขบวนนี้จะวิ่งผ่านและจอดที่สถานีวังเวียงเป็นเวลา 3-5 นาทีจากนั้นจะมุ่งหน้าเข้าสู่เวียงจันทน์ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของขบวนเมื่อถึงสถานีเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวบรรยากาศสถานีสวยงามสไตล์เดียวกันกับสถานีหลวงพระบางสามารถเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้โดยใช้เวลาประมาณ20นาทีโดยเหมารถ2แถวเข้าไปราคาประมาณคนละ100บาทไทยหรือเรียกผ่านแอปได้ตามสะดวกเลยครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดในการเดินทางระหว่างหลวงพระบางเวียงจันทน์และเวียงจันทน์หลวงพระบางครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MGR